กระแตอาสยามเมินดราม่าชื่อเพลงสาวดอยคอยปี้สองแง่สองงามบอกอย่าคิดลึกเมื่อวันที่7นะครับที่บริษัท RS นะครับนักร้องสาวกระแตอาสยามเนี่ยได้ถ่ายชุดฟิตติ้งก่อนที่จะเปิดซิงเกิลเพลงนะครับสาวดอยคอยปี้นะครับระหว่างพักเบรกถ่ายฟิตติ้งครับนักร้องสาวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ชื่อเพลงพร้อมกับเตรียมตั้งรับดราม่าชื่อเพลงไว้แล้วนะครับนักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์น้องกระแตนะถามว่าเนี่ยถามถึงชื่อเพลงเนี่ยสาวดอยคอยปี้เนี่ยที่เป็นเพลงใหม่ที่กำลังจะออกนะครับว่าเพลงนี้มันหมายถึงอะไรเนื้อหาเป็นยังไงนะครับน้องกระแตก็ตอบว่าเนี่ยก็อย่าคิดลึกนะครับคำว่าปี้เนี่ยภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าพี่นะเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นเพลงสองแง่สองงามกำกวงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพลงน่ารักซึ่งน้องกระแตก็เปิดใจว่าไม่ได้เป็นเพลงอย่างนั้นก็ต้องลองฟังดูนะว่ามันเป็นยังไงนะแล้วนักข่าวก็สัมภาษณ์อีกว่าคิดว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีกระแสกับเพลงไหมนะชื่อเพลงเนี่ยน้องกระแตเนี่ยก็พูดว่าเอาจริงๆถ้าให้พูดตรงๆตอนนี้หลายเพลงก็เป็นแนวสองแง่สองงามคนก็ชอบแต่เพลงนี้ก็ไม่ได้ดึงดูดแค่ชื่อเพลงนะมันมีความสนุกของเนื้อเพลงและท่าเต้นเนี่ยที่หลายคนรอเนี่ยที่จะโคเวอร์อยู่นะครับนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยเหมือนเราเนี่ยตั้งตัวกับกระแสดราม่าตั้งแต่ได้ชื่อเพลงมาแล้วใช่ไหมนะครับน้องกระแตก็ตอบว่าใช่ค่ะว่าเพลงนี้เนี่ยแทบจะทำเองหมดทุกอย่างก็คือเป็นโปรดิวเองนะตั้งแต่หาคอนเซปต์เพลงดนตรีแล้วก็เอาเพลงแนวอีสานเนี่ยมารวมกับความเป็นชาวเหนือของเราแล้วก็จะได้ดูแมทขึ้นนะครับแล้วก็หาชื่อเพลงให้มันเหมาะสมกับเพลงที่กำลังจะออกนะครับและนักข่าวเนี่ยก็ถามว่าชุดวันนี้เนี่ยดูไม่เซ็กซี่เลยนะก็หมายถึงชุดที่เข้ามาฟิตติ้งเพื่อจะมาถ่าย MV เนี่ยแสดงว่าชุดนี้เนี่ยออกเป็นแนวเพลงน่ารักใช่ไหมน้องกระแตเนี่ยก็ตอบว่าจริงๆนะใน MV เนี่ยก็มีเซ็กซี่นะให้รอดู MV เนี่ยอาจจะออกเป็นสิ้นเดือนก็อยากออกทำออกมาให้ดีที่สุดนะก็ไม่อยากให้รอนานนะก็บอกตรงๆว่าก็เครียดตรงนี้เหมือนกันนะกว่าจะมาผ่านจุดนี้ได้เนี่ยก็ยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเต้นท่าไหนแบบไหนนะก็อยากให้ติดตามผลงานกันนะก็นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะสำหรับน้องกระแตนะก็กำลังจะออกชุดใหม่นะเพลงใหม่นะก็อย่าลืมไปหาฟังกันนะชื่อเพลงสาวดอยคอยปี้นะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ